ีค่ะของขวัญนะคะก็นี่ขวัญนะคะก็จะมาแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาขวัญมาหน้าสดทีไรนะคะขวัญก็จะมาพูดถึงสกินแคร์นะคะซึ่งวันนี้ขวัญได้มาเจ้านี่มานี่ฮาดาลาโบนะคะไฮเดรตติ้งโลชั่นนะคะคือเจ้าเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อโลชั่นเป็นน้ำใสๆข้นๆนะคะคือมันจะแบบว่ามีความยืดหยุ่นนะขวัญจะทำให้ดูยืนๆนะเห็นไหมแล้วมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้นะคะเจ้าตัวนี้คุณสมบัติคือมันช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากๆเลยนะคะประโยชน์ของเจ้าฮาดาลาโบไฮเดรตติ้งโลชั่นตัวนี้นะคะนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังทำให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยก็จะอยู่ได้ทนนานยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะขวัญก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ฮาดาลาโบแบบขวัญนะคะซึ่งขวัญก็จะมาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยขวัญใช้ฮาดาลาโบยังไงนะคะวิธีการแรกนะคะซึ่งก็คือการเทใส่ฝ่ามือแบบนี้สัก3หยดนะคะแล้วเรานะคะก็รูปไปกับมือนะคะแล้วเราก็ค่อยทาไปกับหน้าแบบนี้แบบนี้นะคะค่อยๆตบมันลงไปเบาๆนะคะกดๆนวดๆ นะคะทำหลังล้างหน้าเสร็จเป็นประจำทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะต่อไปนะคะเป็นทิปพิเศษที่ขวัญจะอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือการเอาฮาดาลาโบนะคะมาผสมกับน้ำแร่นะคะก็คือเราจะใส่ฮาดาลาโบนะคะ1ส่วนต่อน้ำแร่นะคะ2ส่วนนะคะหรือ3ส่วนก็ได้นะคะลงไปในขวดสเปรย์แบบนี้แล้วเราก็จัดการฉีดพ่นทั่วหน้าระหว่างวันก็ได้หรือว่าจะใช้เพื่อแบบบำรุงผิวได้นะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราสามารถดัดแปลงเอาเจ้าฮาดาลาโบไฮเดรตติ้งโลชั่นมาทำอะไรได้บ้างนะคะขวัญแนะนำเลยนะคะนั่นก็คือนี่ฮาดาลาโบผสมกับเม็ดมาสก์นะคะก็คือเจ้ามาสก์ตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยอันนี้ขวัญซื้อมาจากไดโซ่นะคะเราก็จะแกะเอาเม็ดมาสก์ออกมาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเม็ดมาสก์นะคะซึ่งพอเมื่อมันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาแล้วก็เราจะคลี่มันออกมานะคะเพื่อทำเป็นมาสก์หน้าแปะทางหน้านะคะในการผสมเจ้าฮาดาลาโบลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้เพื่อมาสก์หน้านะคะพอเราจัดการผสมเจ้าฮาดาลาโบลงไปในเม็ดมาสก์นะคะนี่มันก็จะขยายตัวเห็นป่าวเมื่อกี้เม็ดเล็กแค่นี้แล้วมันก็จะขยายตัวเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดการคลี่มันออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดการแปะลงไปได้เลยโอเคค่ะเราก็จะได้มาสก์หน้านะคะที่ทำจากฮาดาลาโบนะคะสำหรับวิธีการนี้นะคะขวัญก็จะทำเป็นประจำนะคะอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยได้รับการบำรุงอย่างล้ำลึกเลยนะคะก็ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 5-15 นาทีแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อแล้วค่อยดึงออกนะคะนี่แล้วก็จะได้หน้าที่ชุ่มชื้นแบบมากๆเลยแล้วก็มาถึงอีกทีเด็ดนึงนะคะทีเด็ดสุดท้ายที่ขวัญทำเป็นประจำทุกอาทิตย์นะคะนั่นก็คือการนำฮาดาลาโบนะคะมาใส่ถาดน้ำแข็งแบบนี้นะคะแล้วนำไปแช่เย็นให้แข็งนะคะเราก็จะได้เป็นก้อนน้ำแข็งฮาดาลาโบนะคะแล้วเราก็จะมาลูบบนบริเวณผิวหน้าอย่างนี้นะคะก็จะแบบเย็นมากแล้วคือนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะก็สำหรับใครที่สนใจจะเล่นเจ้าฮาดาลาโบตัวนี้เหมือนขวัญนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยว่าสามารถนำมาดัดแปลงนะคะทำเป็นวิธีการต่างๆเพื่อบำรุงผิวหน้าได้หลากหลายเลยนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะคะตามห้างสินค้าทั่วไปแล้วก็ตามดักสโตร์นะคะสำหรับวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย